สวัสดีฮะวันนี้เราจะมาอยู่กับ Deck Profile นะฮะ Deck Profile คืออะไรหลายๆคนอาจจะไม่รู้จัก Deck Profile คือการที่เราเอาเด็กหนึ่งอ่ะมาชำแหละให้คนอื่นดูว่าเด็กนี้มีอะไรมั่งมาเล่นยังไงอะไรยังไงเผื่อคนอื่นอยากเอาไปใช้มั่งนั่นเองเราไม่ใช่คนแบบขี้หวงหรอกเนาะมางั้นมาดูกันเลยเด็กนี้เป็นเด็กของเราเองเด็กอเบลิซอร์ก็เป็นเด็กที่หลายๆคนน่าจะเห็นกันมาแล้วในช่องพี่โอนะฮะก็แต่อันนี้เป็นเวอร์ชั่นปรับปรุงนิดหน่อยก็มาดูกันเลยดีกว่ามาสเตอร์นะฮะก็มาสเตอร์เชนลอของเรานั่นเองไม่ใช่มาสเตอร์คนอื่นใดมีความสามารถก็รู้ๆกันอยู่อ๋อใช่ในเด็กโปรไฟล์จะไม่พูดถึงความสามารถมากนะเราจะแค่บอกว่ามันทำอะไรได้บ้างคร่าวๆแค่นั้นเองก็เชนทำให้เราได้จ่วยเยอะเป็นมาสเตอร์ที่เหมาะกับเด็กนี้มากเพราะว่าเราต้องใช้การ์ดเยอะเนาะก็ต่อมานะฮะเด็กนี้อ๋อเด็กนี้การ์ดเยอะนะประมาณ100กว่าใบเลยก็สำหรับคนที่อยากตัดให้มันเหลือน้อยๆก็ทำได้นะแต่ว่าเราไม่ชอบอ่ะ มันไม่สนุกเท่าเล่นหลายๆใบแต่ก็ช่างมันเถอะ4ใบนะฮะอเบลิซอรัสเป็นการ์ดแรงเงินแต่ว่ามีแบบเวอร์ชันไม่แรด้วยก็อเบลิซอรัสเป็นตัวคอของเด็กนี้ที่สามารถทำให้ค้นการ์ดอเบลิซอร์ตัวอื่นมาขึ้นมือได้แล้วก็จัดการลงปึ๊บปึ๊บปึ๊บนั่นเองนะฮะมันก็ต้องทิ้งการ์ดแหละแต่ว่านะก็รู้ๆกันอยู่ว่ามันทำอะไรก็ได้ไอ้เด็กนี้พิกโนนิโมก็ทิ้งการ์ดแล้วก็ลงอเบลิจากมือเฉยๆแต่ว่ามันเป็นอเบลิแล้วก็ทำให้เราเรียกพวกได้ก็ใส่ซีต่อด้วยมาจุงกาซอรัสนะฮะมาจุงกาซอรัสก็ใส่4เช่นกันพอมันตีแล้วได้จั่วปุ๊บเชนทำงานได้จั่วเพิ่มอีกใส่4ฮะขอเราวางหน่อยนะฮะอย่างนี้อันต่อมานะฮะเรดคาโนทอร์เรดคาโนทอร์นี่เป็นการ์ดจากชุดคาแรคเตอร์นะฮะพลังสูงกว่าคาโนปกติเป็นอเบลิซอร์เหมือนกันใส่4นะฮะเพราะว่าพลังมันเยอะจริงๆถ้าไม่ติดว่าเป็นเด็กอเบลิซอร์ไม่ควรใส่นะฮะพวกนี้แต่มันเป็นอเบลิหมายความว่ามันสามารถเข้าคอมโบกับพวกนี้ได้ทำให้มันก็เลยต้องใส่นั่นเองถ้าอยากจัดก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นี่คาโนทอร์4ตัวก็เหมือนกับสาเหตุเดียวกับไอ้เรดคาโนเมื่อกี้นะฮะอ่ะไดโนไนคัส4ใบไดโนไนคัสลงมาได้จั่วหัว1เพราะมาสเตอร์สกิลเชนได้สับเด็กเพราะสับเด็กด้วยผลของไดโนไนคัสแล้วก็ได้ค้นอาร์เมอร์อีกก็ดีใส่4แต่จริงๆก็ไม่ต้องถึง4ก็ได้ผมว่า 2-3 ใบก็พอแล้วเพราะว่าจั่วเยอะเกินมันก็ไม่ดีเนาะแต่ว่าจั่วเยอะเกินเด็กนี้ก็ได้เพราะว่าเด็กเราเยอะไงก็ยิ่งจั่วเยอะๆไปปุ๊บมันก็เอาการ์ดที่เราไม่ต้องการในสถานการณ์นั้นออกไปได้ถามว่ามันดีเท่ากับเล่นน้อยๆตั้งแต่แรกมั้ยก็ไม่รู้ช่างมันแต่ว่าเนาะแล้วแต่คนดิปโตซอรัสใส่4เพราะว่าเด็กนี้เป็นเด็กที่ค่อนข้างทิ้งการ์ดเยอะอยู่แล้วยังไงดิปโตที่มีความสามารถทิ้งการ์ดเหมือนกันก็เข้าคอมโบได้ดีแถมลงมาและสตันอีกฝ่ายได้อีกไม่ต้องใส่เยอะก็ได้แต่ว่าผมชอบถ้าไม่มีดิปโตใส่กวนหลงก็ได้แต่จะไม่ได้สตันแล้วก็ได้พลังน้อยกว่าดาโกต้าแรปเตอร์ถ้าเป็นผมอยากใส่4แต่ผมมีแค่3ก็ใส่3เนาะดาโกต้านี่มีความสามารถคือพอดีว่าผมใช้ความสามารถเดียวก็คือพอมันตกสุสานแล้วก็ค้นแรปเตอร์มาขึ้นมือค้นแรปเตอร์มาขึ้นมือหมายความสับเด็กเชนได้จั่วดาโกต้านี่ไม่ถามว่ามีแรปเตอร์ตัวไหนให้ค้นเราก็มีนอกจากดาโกต้าแรปเตอร์เองแล้วเราก็มีฮะยูท่า3ใบตอนแรกผมใส่4แต่ผมตอนนี้ตัดเหลือ3เพราะว่ามันไม่จำเป็นอะเพราะเรามียูท่าเอ้ยเรามีดาโกต้าไว้ค้นตั้งเยอะแล้วจะใส่เพิ่มอีกทำไมยูท่า3ใบเนี่ยฮะจะสามารถทำให้เราได้ทิ้งการ์ดต่อเนื่องเรื่อยทำให้คอมโบจั่วการ์ดอะไรอย่างนี้มันไปได้ลื่นไหลมากครับไม่เหมือนพวกอเบลิซอร์ที่ต้องรอ Battle Phase แบบกว่ามันช้าเกินไปอีกตัวหนึ่งแรปเตอร์อีกตัวที่ผมใส่ก็คือโอวิแรปเตอร์เพราะมันเอามาลดเผา DP เผา2ขาได้ก็คือเพราะอเบลิซอร์มัน DP เยอะนั่นเองอีกไม่กี่ตัวนะฮะสำหรับไดโนเผา2ขาอีกัวโนดอน2ตัวอีกัวโนดอนสามารถชุบการ์ดที่ไอ้พวกอเบลิซอร์หรืออะไรงี้ทิ้งกลับขึ้นมาได้ก็ส่วนตัวนะไม่ต้องใช้เหอะแต่อยากใช้อ่ะเข้าใจนะไม่1ใบใส่ทำไมก็มันอยากใส่อ่ะ
แต่คือมันมีความสามารถก็พอมันตกสุสานแล้วก็ให้ตัวหนึ่งหลับเนี่ยก็ดีเอาไว้เล่นกับพวกนั้นก็ได้ให้ดิปโตสั่งสับสวมตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งหลับต่อมานะก็จะเป็นพาร์ทคอยาวอีสานโนตัวหนึ่งผมว่าไม่ควรใส่แต่อยากใส่อะ มันก็เหมือนไอ้เมื่อกี้ดิปโตตัวนี้ทิ้งได้สับสน2แทนต่อมาให้เป็นคอตัวทำคอมโบของเด็กนี้ฮะทั้งก็มีอากัสทีเนีย4อาร์เจนติโน4อามาก้า4แล้วก็ไนเจอร์4ตัวนี้คือคอมโบของเด็กเราฮะนอกจากว่าเราเนี่ยนี่คือคอแดกหลักของเด็กเราที่เราจะเล่นตรงนี้คืออาเบลิซอพวกอาเบลิซอเนี่ยบวกกับคอยาวส่วนพวกนี้คือฟิลเลอร์ที่ใส่มาเพิ่มตัดออกก็ได้แต่มันจะไม่เร็วเท่าและไม่แรงเท่าแค่นั้นเองถามว่าไอ้พวกนี้ทำอะไรได้บ้างก็อากัสก็กู้การ์ดขึ้นมาเล่นซ้ำมาเจนก็ค้นไดโนได้สับเด็กจัวอามาก้าก็รู้ๆกันอยู่มันทำร้ายได้เลยไม่ต้องไปหลับหรืออะไรอย่างนี้แล้วก็ในเจอก็กู้การ์ดขึ้นมาแค่นั้นแหละหมดแล้วฮะไดโน55ใบถ้าจำไม่ผิดนะแต่ไปนับรู้ก็ได้ผมเผื่อผมนับผิดต่อมาก็เมจิกเนาะรีเซอร์4ใบเพราะไม่มีเด็กไหนที่ไม่ใส่รีเซอร์4นะฮะมันการ์ดโกงควรแบนผมแนะนำอยากให้แบนรีเซอร์นะมันแต่ช่างมันเถอะผมได้ใช้ได้ฟอสซิล4ไม่ต้องพูดมากเนื่องจากเด็กนี้เป็นเด็กตีนะแล้วก็มีโนแอคชั่น4ไปเลยเพราะว่าเชนนะฮะเนโกก็สับเข้าเด็กแล้วก็ได้จั่วนั่นเองเอิร์ธเควก4นี่แล้วก็มีอะไร4ปะไม่มีแล้วงั้นเหลือพวก3นะฮะก็มีชาร์จ3เชนวาว3เทิร์นทู DP 3แล้วก็ไลฟ์เรสทอเรชั่น3แบบนึงนะฮะจิบไม่ขึ้นขอโทษนะไลฟ์เรสทอเรชั่น3ใบไม่มีอะไรมาก DP 2นะฮะมีเมกาเทคไซคลิง2ใบจริงๆใส่มากกว่านี้ก็ได้แต่ว่าเราตัดออกไปอันนี้ Power DP Roulette 2ใบถามว่าใส่ DP Roulette ทำไมการ์ดมันเยอะอยู่แล้วจะเสียไปอีกนิดนึงก็คงไม่เป็นไร Thunderbolt แค่2เพราะว่าเรามีรีเซอร์อยู่แล้ว Disintegrate 1นะฮะแล้วก็ Volcano Gas 1มีแค่นี้ฮะหมดแล้วฮะแอคชั่นแล้วก็เกาะอีกนิดนึงคอปคอนโทรล2เมกาเทคเมกาทีเร็กซ์สูตร2ไอ้นี่มันชื่ออะไรนะกาวิตี้พอทอมสูตร2ฟอร์ตออฟฟีเบิล2เฮลเมทออฟดูม2แฟชชิ่งไลท์สูตร2บูทออฟธันเดอร์เบส1ไฮเปอร์ทาลอน1แล้วก็โยโย่1ฮะก็เนี่ยแหละฮะเด็กเราก็ไม่มีอะไรมากเด็กอเบลิซอร์ธรรมดาธรรมดาเด็กนึงผมว่าถ้าเกิดอยากเล่นให้มันได้ดีกว่านี้ควรตัดการ์ดที่เหลือน้อยกว่านี้มากๆอาจจะใส่แค่60ใบก็พอเพราะ60ใบสำหรับหลายๆเด็กมันก็เพียงพอแล้วแต่ผมไม่ชอบอ่ะมันไม่ใช่สไตล์ของผมสไตล์ของผมคือมีการ์ดเล่นเยอะๆมีหลายอย่างให้เล่นในเด็กหนึ่งมันอาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดเพราะว่าเราอาจจะจั่วไม่ได้ของที่ต้องการเหมาะกับเวลานั้นๆแต่ว่ามันสนุกอ่ะก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยากเล่นให้มันสนุกหรืออยากเล่นให้มันชนะนะถ้าอยากเล่นให้มันถ้าอยากเล่นให้มันชนะนับรับรองนะคาโนกับเรดคาโนไม่ควรใส่แค่ถ้าอยากเล่นเอาพูดเอาจริงๆเถอะถ้าอยากเล่นอเบลิซอให้ชนะอย่าเล่นอเบลิซอนั่นคือวิธีที่ดีที่สุดนะอย่าเล่นอเบลินั่นคือวิธีที่อยากชนะให้ดีที่สุดนะนั่นแหละครับไม่มีอะไรมากก็นะอยากเล่นอ่ะมีใครว่างเล่นปะ ถ้าไม่มีเอ้ยถ้าเกิดมีใครว่างเล่นนะฮะก็สามารถทักมาได้ที่ Facebook ชื่อเดียวกับYouTube ตอนนี้เป็นวรทุวัตรกุลนะฮะหรือว่าเข้าสู่เว็บไซต์ Dino Master Club ของเราพิมพ์ไปเลยฮะใน Google ว่าไซต์ Google ไซต์ Dino Master และเป็นลิงก์มันจะเป็น site.sites.google/dinomasterclub อะไรสักอย่างประมาณนั้นก็คลิกเข้ามาแล้วก็มาที่ Facebook ผมก็ได้หรือว่า LINE กลุ่มก็ได้ถ้าเข้า LINE กลุ่มก็จะได้เจอกับคนอื่นๆที่มีจิตใจอยากเล่นหรือเก่งหรือกากหรืออะไรอย่างนี้ด้วยก็หวังว่าเราจะได้เจอกันนะฮะเข้ามาแล้วก็อย่างงองแงล่ะ
พี่ไม่อันนี้นะบ๊ายบาย